ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้รายการทุกกระจายใจกระจ่างคุณแม่เปิดการทำรายการวันนี้กับอาคารธรรมาสมนะคะธรรมาสมก็คืออาสมที่จะฉุดช่วยให้คนที่กำลังเผชิญอยู่กับความทุกข์เรียนรู้กับทุกข์แล้วเราจะพ้นทุกข์ไปร่วมกันค่ะวันนี้เราได้เปิดการใช้ธรรมาสมมาเป็นปีแล้วนะคะและเป็นการทำงานที่จะสมโภชโดยการเชิญชวนผู้คนที่มา Spiritual Trip ได้มีโอกาสใช้บริการของธรรมาสมในทุกๆวันไม่ใช่เฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์คุณมาได้ในทุกๆวันแล้ววันนี้คนที่มา Spiritual Trip ก็จะร่วมรายการกับคุณแม่ด้วยเราลองเดินไปด้วยกันนะคะว่าเราเห็นอะไรบ้างในล็อบบี้ของธรรมาสมเราก็จะเห็นค่ะทุกอย่างก็ถูกวางเอาไว้อย่างงดงามนะคะโล่งโปร่งแล้วก็ลมพัดผ่านอาคารนี้แทบจะไม่ต้องใช้แอร์คอนดิชันเลยค่ะในทุกๆเรื่องราวที่คุณแม่เดินทางอย่างคนที่ประหยัดพลังงานแล้วก็สอนเด็กๆว่าถ้าเราทำงานเรื่อง Climate Change เราก็จะต้องพูดถึงเรื่องการอยู่อย่างประหยัดและประโยชน์อย่างสูงสุดนะคะล็อบบี้ของธรรมาสมก็คือการเข้ามาแล้วคุณจะเห็นร้านปลอดภัยซึ่งวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่จะมีผักที่จะเข้ามาซึ่งเป็นผักปลอดสารพิษด้านนอกก็จะเป็นเรื่องของการนำเสนอสุขภาพที่แข็งแรงโดยการใช้เกลือหรือว่าหินเกลือจากประเทศปากีสถานซึ่งก็มีคนที่บริจาคให้คุณแม่ร่วมในการสร้างธรรมาสมและหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ช่วงนี้เป็นช่วงที่คนกำลังพูดถึงวันฮาโลวีนนะคะวันฮาโลวีนเนี่ยคุณแม่ก็อยากจะบอกว่าตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราก็อยากมีฟักทองลูกโตๆนะคะแล้วก็แกะให้มีเหมือนเป็นไฟแต่วันนี้เนี่ยเราใช้สิ่งที่กำลังเห็นอยู่เนี่ยค่ะก็คือเหล็กที่ดัดออกมาเป็นรูปของฟักทองเป็นราชรถฟักทองแล้วก็เอาหินเกลือฮิมาลายันใส่เอาไว้ก็กลับกลายเป็นงดงามแล้วก็เป็นที่ต้องการของผู้คนก่อนฮาโลวีนนี่สิ่งนี้ถูกร่วมบุญเยอะมากนะคะก็มีทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้เราอยากจะบอกว่าเราไม่ได้มาขายของกันนะคะแต่เรามาเพื่อที่จะเชิญชวนคนทุกคนที่นั่งอยู่กับเราเอาไม่มีเบาะให้คุณแม่พิงนะมาแต่เก้าอี้ไปหามานะคะในกรณีนี้ต้องเป็นกรณีที่ต้องดูแลครูบาอาจารย์เมื่อวานนี้คุณแม่เหนื่อยมากเหนื่อยขนาดที่เรียกว่าในภาษาของการปฏิบัติก็บอกว่ามันเหนื่อยเกินนะฮะฉะนั้นเวลาที่เรากลับมาสู่หนทางที่จะพ้นทุกข์เราต้องหาชีวิตที่พอดีและบางทีเราก็ต้องบอกกับคนทุกคนนะคะว่าเราต้องการอะไรเช่นเมื่อวานนี้คุณแม่ก็บอกกับทีมเลยว่าทันทีที่ทำรายการพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยกมาเซ็นแล้วคุณแม่ต้องพักเลยแล้วก็พักยาวไปจนถึงเดี๋ยวนี้เลยค่ะถึงเพิ่งออกมาทำงานแต่พอมาทำงานแล้วมันไม่มีที่พิงให้คุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็จะเรียกหาเลยเพราะอะไรคะเพราะเราสามารถที่จะบอกคนก็ได้ว่าขณะนี้เราต้องการความช่วยเหลือถ้ารายการของเราเป็นรายการที่จะมาพูดคุยกันฟังกันว่าเฮ้ยเราต้องการใครสักคนนึงที่จะเข้าใจเราต้องการใครสักคนนึงที่จะช่วยเราได้หรือเราต้องการใครสักคนหนึ่งที่อย่างน้อยรู้ว่าเรากำลังทุกข์คุณแม่ว่าการฆ่าตัวตายจะไม่มีการทำงานอย่างคนที่เห็นศักยภาพของตัวเองที่จะไปถึงที่สุดแห่งทุกข์มันมีตั้งหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาธรรมใคร่ครวญธรรมนะคะการเข้าไปหาเพื่อนที่ชี้ช่องทางที่ถูกต้องการสาธยายธรรมคือการสวดมนต์หรือการออกกำลังกายซึ่งจริงๆแล้วในธรรมาสมมีในทุกๆศิลปะเลยค่ะที่จะทำให้คุณเห็นว่าทุกข์มีไว้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเพียงแต่คุณอย่ากลัวที่จะเดินเข้าไปหาใครสักคนหนึ่งและคุณก็ต้องมีตัวเองเป็นเพื่อนในกรณีที่เราคิดว่าเราพึ่งตัวเองได้อย่าหลับตาแล้วหดหู่ใจอยู่กับความเมื่อยเหนื่อยทุกข์นะคะเนี่ยวันนี้คุณแม่เป็นตัวอย่างของคนที่มีความทุกข์ทางร่างกายก็ร้องขอแล้วก็อาจจะต้องขออนุญาตที่จะทำงานไปเบรกไปดื่มน้ำไปแต่เลือกที่จะทำงานตรงนี้เพราะว่าหนึ่งอากาศดีนะคะ2 อยู่ใกล้ๆห้องเกลือตอนแรกว่าจะเข้าห้องเกลือเลยแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะไปซ้ำซีนกันเยอะแยะเพราะตอนนี้ที่เสถียรก็มีคนมา
ทําเรื่องเกลือให้เรามากมายเพราะว่ามันดีจริงๆสําหรับคุณแม่แล้วขณะเนี้ยเหงื่อคุณแม่ซึมออกแปลว่าอะไรคะแปลว่าพิษออกเนี่ยขณะเนี้ยเหงื่อซึมออกเลยถ้าใครส่งทิชชูให้คุณแม่ซับให้เห็นก็จะเห็นเลยว่าพิษเหงื่อคือพิษเราไม่ควรจะสะสมพิษพิษออกไม่ดีแล้วนะคะแล้วก็เป็นโอกาสเลยที่เราจะแข็งแรงถ้าพิษมันออกไปเราก็จะสดขึ้นเหมือนเราเหนื่อยมากเรานอนลึกๆภาวนาอย่างเมื่อวานเนี่ยคุณแม่ก็ตั้งแต่บ่ายโมงเลยนะคะจนมาถึงเนี่ยค่ะลุกขึ้นมาทำงานอีกทีหนึ่งคือปิดสวิตช์ทุกเรื่องไม่เปิดรับเลยแต่ว่ากลับไปอยู่ที่ลมหายใจอยู่กับกายที่แบบมันนอนอยู่แล้วก็ทิ้งทุกอย่างลงไปบนแผ่นดินเลยหลับให้ลึกที่สุดเราก็จะได้ชีวิตของเราที่ตื่นขึ้นนะคะทุกมันไม่ได้มีไว้ให้เราจมมันมีให้เราเห็นแค่นั้นเองมันตื้นๆแค่นี้เองค่ะยืนดูรู้ปล่อยเห็นทุกข์แล้วพ้นทุกข์ไปร่วมกันนะคะนี่ก็เป็นการเปิดรายการทุกข์กระจายใจกระจ่างก็กลุ่ม Spiritual Trip มาก็ได้รับเชิญเข้ารายการมีค่าตัวไหมคะมีก็ไม่จ่ายนะคะเข้ามายังฟรีออฟชาร์จอยู่เลยใช่เปล่าล่ะอ้าวนะคะวันนี้เริ่มมีคนดูหรือยัง500แล้วล่ะค่ะได้เวลาตอบคำถามค่ะมีคำถามอะไรเขียนเข้ามาได้เลยนะคะเอาหลานวันนี้ไม่ไปโรงเรียนทำหน้าที่แม่เขียนลูกโชว์ลูกโชว์ให้ยายดูตัวใหญ่ไว้นะยายไม่ได้เอาแว่นมานะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่เชื่อว่าเด็กๆ เขาหางานทำกันนะคะเด็กๆ เขาหางานทำเขาตั้งใจที่จะมีชีวิตอย่างคนที่รู้ว่าเราจะมีปัจจุบันขณะที่มีโอกาสอย่างไรที่จะทำให้ตัวเองไม่ชีแบมอย่าเงอะงะสองอันมาเลยค่ะคุณแม่กำลังอยู่ในรายการนะคะเสียงอยู่ในรายการหมดเลยให้มั่นใจที่หลังการดูแลครูบาอาจารย์ถือเป็นงานแรกของลูกศิษย์นะคะสอนออกอากาศทุกเรื่องเลยอันนี้ดีขึ้นแหละเห็นไหมคะแค่นี้ค่ะคุณได้ประโยชน์จากครูบาอาจารย์แต่คุณไม่ซัพพอร์ตท่านเนี่ยคุณแม่ว่าคุณเห็นแก่ตัวนะคุณมาถึงคุณนั่งเลยเงี้ยแต่กว่าที่จะคุณจะนั่งได้ก็มีคนกวาดก่อนถูกว่าเหมือนกันเลยค่ะเสถียรไม่มีทางเลยค่ะที่จะทำงานได้ดีถ้าไม่ดูแลคนที่มีพระคุณคุณแม่ก็ดูแลพระธรรมดูแลครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นกรรมดีของคุณแม่มีทุกคนมาเพื่อให้ครูบาอาจารย์ดูแลเฮ้ยใช่เหรออ้าวถามตัวเองใช่เหรอเวลาทุกข์ไปอยู่ที่ตรงไหนถ้าอยู่ที่ตรงไหนแล้วตรงไหนก็ทำให้เราพ้นทุกข์ตรงนั้นล่ะค่ะที่เราจะต้องดูแลคนอื่นต่อไปถูกต้องไหมคะคุณแม่ทำงานพระธรรมแล้วคุณแม่รู้สึกว่าตัวเองศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตที่ไม่ขุ่นมัวเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้สึกได้เลยว่าเรากำลังกตัญญูต่อพระธรรมเนี่ยเป็นโอกาสของคุณแม่มากเลยไม่ต้องให้ใครมาขอร้องเลยอันนี้เป็นความตั้งใจจริงๆเลยที่อยากจะออกมาทำงานรับใช้พระธรรมเหนื่อยยังไงก็จะลุกขึ้นมารับใช้พระธรรมนะคะเป็นโอกาสและราคาที่จะได้สอนทุกคนเวยว่าคุณจงอย่ารอว่าใครเรียกใช้คุณกตัญญูกับใครคุณไปรับใช้เขาเถอะค่ะคุณแม่เนี่ยเห็นลูกศิษย์เป็นอย่างเงี้ยเยอะเลยกตัญญูมาของานทำมารับใช้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้สึกได้ว่าตัวเองจะออกไปทำอะไรให้ใครได้บ้างเหมือนเด็กปิดเทอมแล้วออกไปทำอะไรให้แม่ได้บ้างก็รับใช้แม่ก็ถูกต้องแล้วนะคะเข้าสู่การตอบคำถามเลยค่ะมีปัญหากับน้องสาวสามีตลอดหลายปีที่ผ่านมาโอ้หลายปีจนหนูไปปฏิเสธการเป็นเพื่อนเขาในเฟซคือไม่เป็นเพื่อนด้วยนะคะเพราะระแวงหนูควรไปขอโทษเขาไหมคะควรค่ะเพราะการไปขอโทษเขามันจะทำให้เราเริ่มต้นใหม่ได้สมมติว่าถ้าเราระแวงใครเราจะไม่มีความสุขไม่ใช่เพราะเขาเพราะเราระแวงระแวงเนี่ยจะทำให้เราทุกข์แต่ถ้าเปลี่ยนระแวงเป็นระวังแล้วก็เข้าไปขอโทษแล้วก็บอกกับเขาอย่างตรงไปตรงมาว่าที่เรารู้สึกไม่สบายใจมันเพราะอะไรเราอยากให้เขาฟังความรู้สึกของเราและถ้าเราเปิดเผยกันได้ถึงขั้นที่เรียกว่าเราเข้าใจผิดใช่ไหมคำว่าระแวงเนี่ยมันคือความเข้าใจผิดของเราอะเพราะจริงๆแล้วเราเชื่อว่าความรักของน้องสามีกับเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะทำให้สามีก็เป็นสุขแม่ของสามีก็เป็นสุขเราก็เป็นสุขครอบครัวเราก็เป็นสุขถ้าเรามองว่าความสุขมันไม่ใช่ของเราคนเดียวแต่มันเป็นของคนในครอบครัวทุกคนการเริ่มสตาร์ทใหม่ก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะก็เปลี่ยนระแวงเป็นระวังแล้วก็เข้าไปขอโทษอย่างที่คุณเขียนมานะคะคงจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่
ก่อนสิ้นปีนี้ประมาณสัก2เดือนเสร็จๆนี้คุณก็จะได้อะไรที่เป็น New Year จริงๆสำหรับการใช้ชีวิตของคุณค่ะมีคำถามต่อไปนะคะถามคุณกุ๊กกิ๊กถามว่าลูกสาวเป็นไบโพล่าอยากไปฝึกสมาธิได้ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งไปสแตมป์ให้ว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นเลยนะคุณแม่ว่าจริงๆแล้วคนเรามันก็มีแรงเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะคะมีชอบมีชังมีบางทีอวยๆเฉยๆอาการอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอาการสติหย่อนถ้ามาฝึกสติมันก็ช่วยได้ในการที่จะรู้ตัวทั่วพร้อมแต่ว่าถ้าเป็นจริงๆก็ต้องรักษาด้วยค่ะธรรมะก็มีไว้เพื่อการเยียวยาแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องให้การรักษาที่ถูกต้องด้วยคนดีจ๋ากุ๊กกิ๊กอันเดียวอันอื่นยายังไม่ได้อ่านนะ ที่รักลบไปแล้วเดี๋ยวแม่เขียนใหม่ไม่เป็นไรยายเพิ่งเขียนกุ๊กอ่านกุ๊กกิ๊กวีนาว่ายังไงนะคะเดี๋ยวคุณวีนาค่อยถามไม่เป็นไรลูกไม่มีอะไรผิดเอาใหม่ขอโทษแม่เขาคุณวีนาถามว่าแม่ช่วยหน่อยสิยายพอยายบอกไปอย่างนี้หลานมันหดเลยไม่เป็นไรเนาะคุณวีนาถามว่าอะไรคะอ๋ออยากได้ก้อนเกลือทำยังไงคะคุณวีนาอยากได้ก้อนเกลือนี่ต้องคนอื่นตอบไหมฉันก็ไม่ค่อยรู้นะคะแต่ว่ามาเสถียรใช่ไหมคะอินบ็อกมาเลยค่ะพี่ต่อตอบหน่อยไปทางพี่ต่อเลยค่ะ อยากได้ก้อนเกลืออินบ็อกมาเลยค่ะเอาไปทางเกลือ เดี๋ยวจะบอกให้นะคะว่าลายคืออะไรที่หลังใครทำงานนะคะเขียนหน้าทาปากไปด้วยนะขำมากเลยทุกคนสลบหมดเลยค่ะตั้งแต่ด้านฟอร์พีสลบไม่ฟื้นเลยอะค่ะเต้นมากไปหน่อยนะคะพี่ต่อก็โอ้เอาเป็นว่าอย่างนี้ค่ะถ้าต้องการก้อนเกลืออาหารไปทางเกลือเลยเกลือเป็นก้อนๆอย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่าผลึกเกลือที่มันเกาะกันมา250ล้านปีเนี่ยมันเป็นอะไรคะมันเป็นแร่ธาตุนะคะต้องบอกมันเป็นแร่ธาตุซึ่งมันเป็นแร่ธาตุบางอย่างที่เราหากินจากผักไม่ได้เราก็ต้องมากินกับเกลือเกลือนี่มันก็เอาไปฝนกินได้นะคะเอาไปย่างบาร์บีคิวได้หมายถึงว่าเอาไปวางแล้วก็เอาอาหารวางไว้บนนั้นก็ย่างได้มันก็จะมีชนิดเป็นสี่เหลี่ยมเป็นก้อนก็มากมายเพราะว่ามีคนบริจาคให้คุณแม่แล้วคุณแม่ก็เอามาเพื่อสร้างธรรมาสมเนี่ยค่ะใครซื้อเกลือที่เสถียรเนี่ยให้เรียกว่าทำบุญไม่ได้ขายเกลือเพราะคุณแม่เป็นแม่ชีไม่เป็นแม่ค้านะคะแต่ว่าเมื่อมีคนมาถวายคุณแม่เนี่ยเป็นร้อยตันอย่างเงี้ยคุณแม่ก็แบ่งปันลูกศิษย์ลูกหาก็เอาไปใช้ก็ง่ายๆเลยค่ะเขาขายกันเป็นกิโลค่ะแล้วก็อยู่ที่ว่าเราไปใส่ในแพ็กเกจอะไรเช่นแพ็กเกจเล็กๆหนูหยิบมาให้คุณยายอันซิเอาเป็นรถจักรยานนี่ก็ได้เขาเขียนไว้ว่าเท่าไหร่คะอันเนี้ยค่ะอย่างอันนี้ก็500นะคะตั้งอยู่หนูก็ถือไว้เลยนะคะกระเช้าเล็กนี่เท่าไหร่อะคะเขาก็ดูเป็นกิโลอะค่ะอันนี้เท่าไหร่อันนี้ก็ประมาณ500ก็มีตั้งแต่20บาท300บาท500บาทจนมาถึงอันนี้เท่าไหร่ล่ะเขาบอกไว้ไหมเนี่ยคุณแม่ก็ไม่รู้เขาช่างเป็นกิโลค่ะเขาช่างเป็นกิโลจริงๆนะคะอันเนี้ยอันนี้ก็อาจจะแพงหน่อยเพราะดูมันใหญ่แต่มันสวยมากเลยนะคะสำหรับคุณแม่เดี๋ยวกำลังจะบอกว่าถ้าเขามีอย่างนี้นะในวันฮาโลวีนนะวันที่31ถ้าเราสามารถเอาเนี่ยมาแต่งเนี่ยดูสิน่ารักเชียวเล็กๆอย่างเงี้ยหนูไปดูสิคุณแม่เนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องเขาหรอกนะคะแต่เดินมาที่นี่แล้วชอบชี้ให้กำลังใจเนี่ยนี่ดูสิฟักทองเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะเป็นร้อยก็งดงามดีก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการเกลือมากขนาดไหนก็ยินดีมากนะคะอันนี้เขาให้มานั่งเพื่อให้คุณแม่เองเนี่ยแหละดีท็อกด้วยนะคะในกรณีที่เราคุยไปตอบคำถามไปยอดตกหรือเปล่าโอ้ตายนี่คุณแม่ต้องขอบพระคุณนะคุณแม่ไปดูซ้ำนะอีตอนที่สวดมนต์อะต่อไปนี้ทุกวันพระจะเข้าไปสวดมนต์ในถ้ำพระริยาธรากันเนาะเพราะการสาธยายมนต์เป็นหนึ่งในการพ้นทุกข์แล้วก็มีคนสวดมนต์กับคุณแม่เยอะมากคุณแม่รู้สึกซาบซึ้งใจนะคะเราไปขอเข้ามาพระรัตนตรัยเราไปอธิษฐานจิตก็เอาเป็นว่าทุกวันพระจากนี้ไปเราจะเข้าไปทำรายการพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยในห้องพระริยาธรามหาโพธิสัตว์ก็อย่างน้อยนะคะคนที่ร่วมบุญกับเรามาก็จะได้รู้สึกว่าได้อนุโมทนาด้วยนะคะคุณณัฐวรานะคะถามว่าอยากให้ลูกสาววัยรุ่นมาปฏิบัติธรรมที่เสถียรจะพูดอย่างไรกับลูกดีมา Dance for Peace จิมานี่มาหายายมาหายายลูกมาเลยน้องเพลงมานั่งตรงนี้เพลงอายุเท่าไหร่ลูกเพลงอายุเท่าไหร่คะ10ค่ะ10นะเพลงชอบมาเสถียรมั้ยเพราะอะไรอ่ะลูกมีเพื่อนเห็นมั้ย
เห็นไหมคะต้องถามเด็กค่ะมีเพื่อนหนึ่งแล้วเขาก็มาช่วยคุณยายทำงานด้วยนะคะเพลงชอบทำงานอะไรที่ชอบอ่ะมีเพื่อนอ่ะวาดถูรดน้ำต้นไม้เสิร์ฟน้ำยายเขียนกระดานบอร์ดหรือว่าเล่นเล่นเล่นไหมคะเราก็มีสนามเด็กเล่นเห็นไหมคะก็อย่างนี้ละค่ะเด็กมาเถอะค่ะแล้วก็มาเล่นเล่นอย่างเป็นสมาธินะคะนี่เขาอยู่ในกลุ่มของวัยรุ่นเดี๋ยวยายจะแนะนำนะคะวันศุกร์นี้น้องเพลงรู้ไหมว่า Dance for Peace เขาเปิดเวิร์กช็อปแรกคืออะไรเต้นจะเรียนไหมออนสตรีทค่ะวันนั้นจะมีพี่อะไรนะคะวันคุกกุ๊กคุกกุ๊กคุกกุ๊กเนี่ยถ้าคุกกุ๊กเข้ามาทีนะเรียนกับเขาทีต้องจ่าย 2,500 นะโอ้ที่เนี่ยไม่ต้องจ่ายสนใจมั้ยขอทุนยายได้นะ500เนี่ยเดี๋ยวให้เป็นค่าเขียนบอร์ดเนี่ยรับทุนได้เต้นได้เลยโอเคมั้ยจ้ะครูกุ๊กมาก็เด็กเขาก็จะเนี่ยค่ะกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเขาก็เต้นกันแบบออนสตรีทอันเนี่ยอันนี้ตอบแบบให้เด็กตอบนะเอาไปให้200จ้ะไปถือต่อได้ทุนได้ทุนนะคะมีเด็กๆก็เราก็เด็กลงด้วยนะคะคุณแม่รู้สึกว่าปิดเทอมเนี่ยยังไม่เปิดเลยนี่ปิดไปถึงกรุงเทพนี่ปิดไปถึงวันที่3-4ใช่ไหมเปิด5โอ้โหวันที่31เราต้องมาฉลองฮาโลวีนตอนเช้าก็มาหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เผลอๆจะได้ดูหนังจากจีนด้วยนะวันนั้นเนี่ยถ้าทางจีนออก CCTV เสร็จแล้ววันที่31มาดูหนังประวัติสารคดีคุณยายกันแล้วตอนกลางคืนเราก็มานี่แหละค่ะทำป๊อปอัพเรสลองให้เด็กๆ เขารู้สึกว่าเขาได้อยู่กับฟักทองแล้วเขาก็จะแต่งตัวผีอะไรของเขามาก็ได้เราก็ยินดีนะคะเขามาปล่อยผีที่บ้านเราดีเขาไปปล่อยผีที่อื่นคุณยายก็คิดอย่างนั้นเสมอเนี่ยมาได้แหละค่ะช่วงนั้นก็ใครจะมาค้างก็มาบอกได้เลยนะคะคุณพัฒคุณพักพัชจิรานะคะเป็นโรคซึมเศร้าอาการเริ่มแย่ลงสมองเครียดตลอดรักษาอย่างไรดีอ้าวมาแบมมาค่ะคำถามนี้ต้องแม่ชีแบมเลยแม่ชีจะชวนเลยนะคะแบมเข้ามาเลยแบมเขาทำงานวิจัยนะคะเรียนปริญญาโทเรื่องนี้ที่มหิดลนะอ่ะถ้าเป็นกรณีอย่างนี้จะตอบคุณพักจิรายังไงซึมเศร้ารุนแรงทำไงดีลูกก็อย่าปิดตัวอยู่กับตัวเองนะคะเราก็จริงๆแล้วความซึมเศร้าไม่ได้มีอยู่คนเดียวในโลกนี้ยังมีอีกคนอีกมากมายที่เผชิญกับภาวะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราให้โอกาสตัวเองได้ลองออกมาพบเจอคนอื่นๆแล้วก็ผู้ที่มีประสบการณ์ในการเยียวยาอย่างเงี้ยค่ะคุณยายก็จะสามารถช่วยให้เรามีเพื่อนร่วมทุกข์แล้วก็เห็นว่าจริงๆภาวะเนี้ยมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปได้นะคะที่นี่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ได้มั้ยลูกแบมได้จ้ะถ้ามาหาแม่ชีแบมจะแนะนําอะไรตอนนี้ที่เรามีคอร์สอยู่บอกไปเลยค่ะก็เรามีหลากหลายศาสตร์ในการดูแลเยียวยานะคะก็จะเป็นการกลับมาดูแลกายใจเราให้เปลี่ยนพลังงานนะคะบางทีเคมีดรอปเราก็จะมีการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ด้วยใช้คลื่นเสียงบำบัดนะคะปรับเซลล์สมองของเรารวมถึงก็พาชวนคนที่ดูแลเราอยู่เนี่ยค่ะสามารถมาเข้าร่วมกันด้วยกันได้เพราะบางทีคนดูแลก็อาจจะเหนื่อยได้เหมือนกันใช่คนดูแลน่าสงสารมากเลยนะคะแต่ดีมากเลยที่ติดต่อเข้ามาในรายการของเราเราจะมีการให้ทุนด้วยนะคะสำหรับการทำงานนี้เพราะเราเชื่อว่าการทำบุญของพวกเราก็คือการช่วยให้คนพ้นจากความทุกข์อันนี้คุณยายเต็มใจจริงๆนะขอบใจหนูมากเลยนะคะ inbox ได้เลยนะคะหาแม่ชีแบมได้เลยค่ะตอนนี้เราก็ยินดีมากก็จะเห็นว่าใครตอบใครทำอะไรกับคุณแม่คุณแม่ก็จะเอามาตอบคำถามเพราะว่าตอนนี้เราเชื่อว่าทำให้คนไม่ซึมได้ทำให้คนแข็งแรงพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นทำให้คนซึมมีเพื่อนได้ทำให้คนที่เคยซึมแล้วหายแล้วมาช่วยคนอื่นได้โอ้เสถียรมีนวัตธรรมแห่งการช่วยในธรรมาสมนี่มากมายจริงๆค่ะแล้วคุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณนะคะที่ทุกคนแค่เก็บสตางค์วันละ10บาทที่ไม่ใช้พลาสติกมากไม่กินทิ้งขว้างแล้วเราเข้าอยู่ในโครงการของ Climate Change ที่เราจะเดินทางไปด้วยกันได้ดีอย่างไม่ทำลายโลกใบนี้มันจึงเป็นอีกหนึ่งในนวัตธรรมของเรานะคะคุณแฮปปี้ถามว่าแยกกับสามีค่ะมีลูกสาว7ขวบลูกไม่สนิทกับพ่อลูกต้องวางใจยังไงเวลาคุณกอดลูกนะคะคุณแฮปปี้คุณต้องบอกว่าคุณได้กอดผู้ชายที่รักหนูที่สุดคนหนึ่งกรุณาอย่าเอาปัญหาของผู้ใหญ่ไปทำให้เด็กงงผู้ใหญ่ทะเลาะกันเด็กไม่ได้ทะเลาะด้วย
แต่ถ้าเผื่อคุณบอกเด็กว่าแค่ลมหายใจของแม่ก็ยังไม่สมบูรณ์แต่มันมีผู้ชายที่รักหนูที่สุดอีกคนหนึ่งถึงแม้ว่าผู้ใหญ่อาจจะคุยกันยากหน่อยแต่ความรักของหนูกับคนที่เป็นต้นกำเนิดของตัวหนูเนี่ยมันยังมีมิตรภาพที่น่ารักมากเราคงจะต้องพูดเรื่องมิตรภาพของครอบครัวให้มากขึ้นเราจะไม่มองเรื่องมิตรภาพของคนไกลตัวแล้วก็มาอึดอัดกับคนใกล้ชิดนะคะลองมองเรื่องนี้อย่างมีปัญญาแล้วคุณแม่เองก็เป็นหนึ่งในเด็กที่ถูกกอดแล้วมีแม่ที่บอกว่าเวลาที่แม่กอดหนูแม่ได้กอดผู้ชายที่รักหนูมากที่สุดด้วยมันเลยทำให้เด็กหญิงตุ๊กตาในสมัยนั้นรอดมาได้อย่างรักคนอื่นเป็นเพราะเรารู้ว่าชีวิตของเรามันเติบโตด้วยความรักแม้แต่พ่อกับแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ตามแต่ความรักมันไม่ได้มีบอกว่าสูตรไหนสำเร็จถึงแม้ว่าแม่จะเป็นซิงเกิลมัมแต่ว่าใจของเราที่รักพ่อก็ยังทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีความอบอุ่นในใจของเราได้นี่ก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะคะผ่านมาจนกระทั่งเรามีเสถียรธรรมสถานเราให้คนได้อย่างมากมายก็เพราะว่าเราไม่เคยคิดว่าเราขาดรักเลยเพราะแม่เลี้ยงเราให้เราสมบูรณ์อยู่ด้วยความรักถึงแม้ว่าแม่จะเลี้ยงคนเดียวก็ตามเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะคุณสุชาดาถามว่าบางคนเขาไม่ยอมรับฟังในสิ่งที่เขาทำไม่ดีกับเราอภัยแต่ไม่คบได้ไหมไม่คบก็ได้แต่การให้อภัยเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเขาเห็นว่าเราไม่คู่ควรกับเขาหรือว่าเราเห็นว่าเขาไม่ยอมรับผิดแต่เราให้อภัยเขาเราก็ไม่เอาความผิดของเขามาเป็นความทุกข์ของเราก็แสดงว่าเป็นปัญญาของเราจำไว้นะคะเราไม่ได้ทุกข์เพราะความเลวของคนอื่นเราไม่ได้ทุกข์เพราะความไม่ดีของคนอื่นแต่เราทุกข์เพราะว่าเราคิดที่ไม่ดีกับเขาอะถ้าเราให้อภัยเขามันก็คิดเป็นกุศลใช่ไหมงั้นการให้อภัยคนอื่นมันคือการปลดปล่อยตัวเราด้วยส่วนจะครบไม่ครบก็ใช้ปัญญาแล้วการค่านั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้ใช้ปัญญานะคะวันนี้เขาตั้งรายการว่าอะไรนะจ๊ะที่รักรางวัลที่หนึ่งเหรอคุณแม่ก็ถามตอนแรกก็งงๆทำไมต้องถามรางวัลที่หนึ่งเขาบอกวันนี้วันที่16ยังงงอยู่เลยนะยังคิดว่าวันที่16มันเป็นวันเกิดวันตายอะไรของครูบาอาจารย์เราหรือเปล่าเปล่าเลยเพิ่งอ๋อเมื่อกี้นี่เองก่อนเข้ารายการวันที่16คือวันหวยออกโอ้ยที่รักอะไรจะขนาดนั้นนะคะคนถูกรางวัลเนี่ยถ้าเอาแบบซื้อหวยถูกรางวัลเนี่ยมีคนเดียวหรืออย่างน้อยก็มีไม่กี่คนใช่ไหมคะที่ได้รับรางวัลแต่ว่าคุณแม่อยากจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะถูกรางวัลของเรากันทุกคนเลยการมีรางวัลก็คือการทำชีวิตของเราให้จิตไม่ขุ่นมัวเนี่ยถือเป็นรางวัลสุดยอดมากกว่ารางวัลที่หนึ่งอีกสุดยอดเลยนะคะมีปัจจุบันขณะได้จิตที่ไม่ขุ่นมัวเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องบอกเลยว่าทำไปเถอะค่ะทำไปเถอะค่ะพอทำไปเรื่อยๆนะคะคุณจะเสถียรอยู่ด้วยเนี่ยค่ะความไม่ขุ่นมัวแล้วคุณจะคิดคมพูดคมสื่อสารคมและที่สำคัญที่สุดคือจะไม่ทุกข์รางวัลที่หนึ่งเวลาพ้นทุกข์อ่ะยิ่งกว่ารางวัลที่หนึ่งอีกมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเคยทุกข์มาระหกระเหินกระสำละสายมามืดยังไงพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเพราะฉะนั้นเชิญมารับรางวัลได้เลยนะคะเสถียรสอนให้คุณได้รางวัลอย่างชนิดที่มีทุนของจิตคือไม่ขุ่นมัวได้แล้วก็รางวัลนี้ไม่ใช่เป็นรางวัลของคุณคนเดียวคุณอาจจะเริ่มทำปัจเจกคุณเริ่มต้นปัจเจกทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวแต่รางวัลนี้เป็นของมหาภาคเลยค่ะเป็นของคนทุกคนในบ้านเราของเพื่อนร่วมงานเราของคนที่เรายืนอยู่ใกล้อ่ะถ้าเราไม่ขุ่นมัวใครก็อยากอยู่ใกล้เราจริงไหมคะจริงเปล่าลูกจริงคุณแม่ลองทำงานไปหงุดหงิดไปมันไม่มีใครอยากหรอกอย่างเมื่อกี้จะเข้ามาพอดีมีคนซื้อเฟิร์นมาให้คุณแม่ดูคุณแม่ก็เป็นคนที่ชอบมีความสุขที่จะทำให้คนเป็นสุขอ่ะจนคุณแม่ก็จะนึกถึงอะไรที่มันมีความสุขอย่างเช่นมีคนให้เกลือมาคุณแม่เก็บไว้คนเดียวก็ได้นะแต่ถามว่าทำไมอ่ะทำไมต้องเก็บไว้อ่ะกินคนเดียวหายใจคนเดียวก็อิ่มคนเดียวแข็งแรงคนเดียวไม่เอาหรอกเราต้องเนี่ยแหละให้รางวัลที่หนึ่งกับคนทุกคนใครให้อะไรคุณแม่มาคุณแม่ก็แบ่งปันเนี่ยค่ะนั่งทุกคนก็ได้หายใจไปหมดจริงไหมคะแล้วก็อาจจะจ่ายค่าไฟเล็กน้อยหรือถ้าคนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากแชร์ด้วยอ่ะเห็นคุณแม่ทำงานเยอะก็มาแชร์มาซื้อเกลือไปมันก็เป็นค่าไฟ
โอ้ยคุณแม่ว่าแฮปปี้สังคมอย่างนี้มันไม่เห็นแก่ตัวลูกสังคมที่เห็นแก่ตัวนะเป็นสังคมแห่งการร้องขอสังคมที่ไม่เห็นแก่ตัวมีความสุขที่จะให้ขอบคุณโอกาสที่เราได้ให้โอ้มันดีมากเลยนะคะคำถามต่อไปนะคะคุณณัฐพรถามว่าถูกหลอกให้จ่ายเงิน 20,000 ค่าเขียนโปรแกรมแต่ไม่ได้งานทำอย่างไรดีครับมันเขาหลอกเราได้เหรอลูกไอตอนที่ทำสัญญากันให้เขียนโปรแกรมแล้วทำไมเราไม่มีมัดจำก่อนล่ะลูกหรือว่าเชื่อใจกันคะเอออันนี้ทำยังไงดีเหรอสงสัยต้องให้เขาเป็นธรรมทานแล้วมั้งเนี่ยก็ไม่ได้งานด้วยใช่ไหมยังไม่ได้ทำด้วยใช่ไหมเฮ้ยทำใจเถอะลูกเพราะถึงอย่างนี้แล้วตอบไม่ถูกเพราะว่าเนาะพอเขาไปแล้วอะแล้วเขาก็ไม่ให้งานแล้วนี่แปลว่าอะไรแปลว่าเราก็ต้องทำใจแล้วก็ฝึกปือต่อไปนะคะคราวหน้าก็มีสัญญงสัญญากันหน่อยแล้วก็อย่างน้อยก็มีดิพสิทธิ์บ้างนะคะมัดจำไว้เล็กน้อยก็จะได้ไม่ลำบากแต่ถ้าทำใจเนี่ยก็ไม่ต้องใช้อะไรมากเลยค่ะใช้ปัญญาในการที่จะรู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นบทเรียนที่เราต้องระวังไม่ระแวงนะจ๊ะค่ะคุณนีรณัฐถามว่าอยากพาลูกชายจากจิตประพัดสอนโอพาหลานกลับบ้านได้แล้วลูกอายุ12แล้วอยู่เมกะอยู่อเมริกาคะโอเคไปปฏิบัติธรรมนึกว่าอยู่เมกะยายตกใจอยู่อเมริกาไปปฏิบัติธรรมที่เสถียรก็มาสิบ้านเขาอะเขาเป็นเด็กจิตประพัดสอนที่นี่คุณยายก็เป็นคุณยายถ้าเคยมาคลิปผมแล้วก็จะมีรูปคุณยายตอนคลิปผมตอนนี้คุณยายมีหลานๆที่คลิปผมก็เป็นหมื่นแล้วเป็นหมื่นครอบครัวแล้วที่นี่เป็นบ้านของคนทุกคนคุณยายเชื่อว่าเด็กๆอายุ12จะคุยกับคุณยายรู้เรื่องนะลองพามานะคะอาทิตย์นี้ก็ได้ค่ะวันอาทิตย์นี้เป็นวันโรงเรียนพ่อแม่พามาเลยค่ะใครที่กำลังมีสิ่งที่อยากจะเอามาแบ่งปันกันนะคะเอาข้าวใส่บิโตมากินด้วยกันโรงเรียนพ่อแม่ก็เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่พวกเราได้อาสาสมัครก็คือพ่อแม่ที่อยู่ในทุกโครงการน่ะมาแชร์กันมาแบ่งปันกันมา respect มาเคารพกันเรามา care share respect ไปด้วยกันนะคะแล้วก็คราวนี้ครูแอมก็จะมีเรื่อง Dance for Peace เข้ามารู้สึกว่าจะมีตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยมีโปรแกรมเดี๋ยวพี่ตอบทำประชาสัมพันธ์ให้หน่อยในวันนี้ก็เข้ามากดเป็นเฟนกับ SCF แล้วคุณก็จะรู้กำหนดการของเราเด็กๆมาได้เลยค่ะคุณยายอยากให้ปิดเทอมเนี่ยเด็กๆมาทำอะไรที่เสถียรธรรมสถานยังมีความสุขไปกับคุณยายนะคะปาริชาติถามว่าสามีตามใจลูกจนเกินเหตุต้องสอนลูกอย่างไรก็สอนว่าพ่อรักลูกแต่ความรักของพ่อจะไม่ผลักเราตกเหวถ้าเราไม่สปอยเพราะฉะนั้นพ่อรักเราพ่อตามใจเราก็เพื่อให้เรารู้ว่าพ่อรักแต่เราจะไม่ตามใจตัวเราเองนะหลานรักเราจะไม่ตามใจตัวเราเองให้เรากลายเป็นคนที่อ่อนแอมีคนอื่นตามใจเราก็เพื่อให้เราเข้มแข็งมากขึ้นนะลูกเราก็ต้องสอนลูกให้รู้ว่าพ่อรักแต่ในความรักของพ่อจะไม่ผลักเราตกเหวมันเราก็ต้องเข้มแข็งก็พูดอย่างตรงไปตรงมาผู้ใหญ่ไม่ต้องทะเลาะกันรักลูกเหมือนกันในวิธีการที่แตกต่างแต่การให้ปัญญากับลูกก็จะเป็นความเข้มแข็งของเรานะคะจ้ะคุณจิตตวงถามมาว่าหลานเพิ่งเสียหมายถึงว่าคุณพ่อเสียไปใช่ไหม3เดือนแล้วเหมือนเขาขาดความอบอุ่นเราจะทำอย่างไรคือหมายถึงว่าหลานขาดความอบอุ่นเพราะคุณพ่อเสียลองพามาที่นี่ก่อนถ้าอยู่ในกรุงเทพนะคะแต่ถ้าไม่ได้สามารถจะมาที่นี่ได้พาหลานไปที่วัดหรือไปที่ไหนที่พ่อเขาเคยพาหลานไปแล้วก็บอกกับเขาว่าลมหายใจของพ่อคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วแต่ลมหายใจของหนูยังอยู่เวลาที่หนูหายใจหนูมีสติอารักขาจิตไว้สติเป็นดังต้องเรียกว่าเป็นดังเกราะคุ้มครองใจหนูและถ้าหนูหายใจอย่างมีสติอารักขาจิตแล้วหนูเข้มแข็งทำสิ่งที่พ่อเคยสอนต่อไปนั่นแสดงว่าพ่อยังอยู่ในลมหายใจของลูกลมหายใจของพ่อคืนสู่ธรรมชาติแต่ลมหายใจของลูกที่กตัญญูต่อพ่อยังมีอยู่พาเขากลับไปในที่ที่เขาคุ้นเคยแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้เขาฟัง
แล้วก็ชวนเขาว่าเขาอยากทำอะไรที่เขาคิดถึงพ่อแล้วเขาสามารถที่จะทำสิ่งที่ดีงามนี้ให้กับคนที่เขารักได้แต่นี่หลานมันน่ารักนะฮะมันดูจอแล้วมันมีบายบายได้ใช่ไหมฮะมันเห็นมีคนกดไลค์เหรอมีคนกดไลค์เหรออ๋อเอาเพื่อนเอาจะไปชวนเพื่อนมาสิทางนั้นนะจ้ะโอเคค่ะคุณหนึ่งนะฮะคุณหนึ่งหรือคุณหนิงฮะคุณหนึ่งค่ะอ่ะผมไม่สามารถคุยกับแม่ตัวเองได้เลยครับทำอย่างไรดีหายใจลึกๆลมหายใจของแม่คือลมหายใจของเรานะคุณหนึ่งถ้าคุณคุยกับแม่คุณไม่ได้ทำไมคุณไม่เข้าไปฟังแม่คุณล่ะเข้าไปฟังไม่ต้องคุยเข้าไปนวดท่านก็ได้เข้าไปเสิร์ฟน้ำเสร็จแล้วก็ถามว่าแม่วันนี้แม่มีอะไรอยากบอกผมแม่มีอะไรที่อยากจะลำพึงถึงอะไรก็ได้แต่ผมเป็นผู้ฟังพอเราฟังแม่มากๆคุณจะเข้าใจเองว่าแม่คุณทุกข์อะไรคุณจะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับคนที่ให้ลมหายใจกับคุณแล้วคุณหนึ่งคุณฟังคุณแม่ถ้าไม่มีลมหายใจของแม่ไม่มีลมหายใจของลูกไม่มีแม่ที่ให้ชีวิตจะฆ่าเราถ้าเขาไม่ได้เป็นคนที่ฟั่นเฟือนจริงๆเพราะฉะนั้นแม่คุณยังต้องการการฟังจากคุณเสมอถ้าคุณเข้ามาในรายการนี้แล้วคุณบอกว่าผมจะทำอย่างไรคุณแม่ว่าคุณหนึ่งคุณมีปัญญาแล้วคุณกำลังหาทางคุณหาสติไขกุญแจดอกนี้ได้กลับไปเป็นผู้ฟังไม่ต้องไปสอนแม่ไม่ต้องไปพูดแบบชนิดที่แม่อย่างนั้นแม่อย่างนี้แม่ก็แม่นั่นแหละจบนะคะแล้วถ้าเผื่อแม่ทุกอะไรแม่มีผมเป็นเพื่อนได้โอเคไหมคะค่ะคุณแก้เซ็งชื่อน่ารักเนาะคุณแก้เซ็งคุณยายคะบางครั้งหนูมีจิตใจที่หดหู่ท้อถอยไม่อยากทำอะไรเลยต้องแก้ยังไงคะก็ดึงลมหายใจเข้าไปเป็นเพื่อนลึกลึกการแก้เซ็งของเราเนี่ยเช่นเราเบื่ออย่างนี้เราเบื่อดูหนังเราไปฟังเพลงเบื่อฟังเพลงเราไปเต้นระบำมันจะหนีไม่พ้นให้กลับไปข้างในไปดูเลยว่าไอ้เจ้าตัวเบื่อเนี่ยมันอยู่กับเราได้จริงหรือว่าเราที่เรามีสติมันก็แค่เบื่อมาเบื่อไปสติมาอารักขาจิตหายใจเข้ามารู้สึกหดหู่หายใจออกหดหู่หายใจเข้าอีกครั้งบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานหายใจอีกทีนึงแล้วเราล่าเริงอยู่ในงานของเราได้เพราะความหดหู่ก็ไม่เที่ยงเห็นความหดหู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปให้เร็วที่สุดกับลมหายใจแห่งสตินะคะแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนที่เห็นความหดหู่เป็นเหมือนปุ๋ยที่จะทำให้คุณเป็นดอกไม้ที่แบ่งบานได้กลับไปที่อนาปานสติภาวนาได้เลยค่ะคุณบางออนถามว่าฟังจากอังกฤษค่ะโอ้ชัดเจนไหมคะคุณบางออนอยู่ที่ลอนดอนหรือเปล่าคุณบางออนที่เรารู้จักกันที่วัดอมราวดีหรือเปล่าคะแต่ไม่ว่าจะอยู่ที่ตรงไหนก็ตามนะคะถ้าฟังแล้วมันได้ที่นู่นมันก็จะตอนนี้มันก็มืดสีใช่ไหมคะเวลามันต่างกันเยอะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเราทำประโยชน์ในรายการนี้แล้วดูย้อนหลังได้ทุกคนสามารถที่จะใช้สิ่งที่พวกเรากำลังออกมารับใช้ท่านโดยการรับใช้พระธรรมเนี่ยได้เป็นประโยชน์ก็เขียนบอกมาเถอะค่ะสิ่งเหล่านี้เป็นโอกาสที่คุณแม่รู้สึกขอบคุณคนทุกคนจริงๆที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้นะคะจากอินบ็อกซ์บอกว่าหนูสับสนใจ ยังอยู่กับแฟนเก่าแบบเพื่อนเพราะเขาเคยนอกใจแต่เขาก็ดีกับเราให้อภัยเขาและกลับไปเหมือนเดิมดีไหมคะใจอ่อนแล้วใช่ไหมเนี่ยถ้าเขากับเราจะเริ่มต้นกันใหม่ในเรื่องของความรักความรักก็ต้องเริ่มต้นจากการให้อภัยและเมื่อใดที่ให้อภัยกันแล้วก็ต้องบอกว่าเราต้องถามตัวเองไว้ว่าจุดอ่อนของคนที่เรารักเนี่ยนอกจากเราจะให้อภัยเขาแล้วไม่พูดซ้ำซากกับเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราจะชวนกันพัฒนาให้ออกมาเป็นจุดแข็งได้อย่างไรการเริ่มต้นใหม่ก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ว่าการเริ่มต้นใหม่ที่เรายังฝังใจว่าเขาเคยนอกใจหรือเราเคยนอกใจก็จะไม่ทำให้การเริ่มต้นใหม่มันใหม่จริงๆลองนึกถึงคำว่าใหม่อ่ะมันวาวมันใสอ่ะมันต้องเช็ดเอาฝุ่นออกนะคุณก็เช็ดใจของคุณเอาฝุ่นออกก่อนแล้วคุณก็จะเห็นชีวิตของคุณใหม่ได้จากการให้อภัยแล้วก็เริ่มต้นอย่างคนที่เข้าใจในจุดอ่อนของกันและกันแล้วก็กระโจนข้ามเสริมเติมปัญญาให้มากในการลดน้ำพรวนดินจุดแข็งนะคะเราก็น่าจะเติบโตไปด้วยกันได้อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะ
ในอินบ็อกซ์ก็ถามมาว่าหนูมีปัญหารักสามเศร้าโอ้หนูและแฟนและแม่หนูสามเศร้าแปลว่าไม่ใช่นอกใจนะมีหนูมีแฟนมีแม่หนูแม่เอาแต่ใจตัวเองมากทำไงแม่จะทำยังไงแม่ก็ไม่เคยชอบแฟนหนูใครจะตอบดีแม่ไม่ชอบแฟนแต่ก็ไม่ได้เกลียดใช่ไหมถ้าไม่ได้เกลียดก็เป็นโชคดีไปหนึ่งจังหวะไม่ชอบแต่ไม่เกลียดเพราะฉะนั้นต้องทำคะแนนหน่อยแฟนต้องรู้ว่าเราสามารถที่จะทำให้แม่ไว้วางใจเราได้แม่เห็นความรักที่เรามีต่อลูกเขาแล้วก็ชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ผู้หญิงคนไหนก็ตามที่เห็นลูกตัวเองมีความสุขแล้วมองว่าใครสักคนหนึ่งที่เป็นที่จะให้ลูกแบบเดินทางไปด้วยกันได้พึ่งกันได้แบ่งปันกันได้เขาก็จะไว้ใจนะคะการสร้างความไว้ใจไม่ได้หมายความว่าต้องรวยแต่หมายถึงอบอุ่นแล้วก็มีความจริงใจในการที่จะใช้ชีวิตเราต้องรู้ว่าความรักที่จะต้องทำให้คนอื่นมีความสุขกับเราด้วยนะก็คืออย่าตัดสินคนกรุณาอย่าไปตัดสินใครว่าเขาเกลียดใครมันอาจจะยังมีความเข้าใจน้อยอยู่แต่อาจจะไม่เกลียดนะคะหนูทำใจดีๆแล้วก็คุยกับแฟนว่าจะทำอย่างไรให้แม่ไว้ใจเราในความรักที่เรามีต่อกันแม่เห็นเราสุขแม่ก็จะค่อยๆเปลี่ยนมุมมองมีความสุขไปกับเราด้วยได้ค่ะตอนนี้คุณแม่ก็นั่งคุยไปด้วยมีใครที่มีคำถามตรงนี้ที่เป็นคำถามจริงๆมีไหมคะใครมาเสถียรครั้งแรกโอ้ใครต้องการให้คุณแม่รับใช้ชอบเสถียรไหมชอบชอบเพราะอะไรคะมันสงบเนาะมันสงบแล้วมันก็ชวนกันให้เนาะที่นี่ฝึกเรื่องจิตคิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้เรามองว่าการให้ทุกครั้งมันหมายถึงความแข็งแรงเสถียรเนี่ยเช้าขึ้นมาเนี่ยระฆังจะดังขึ้นตอนตีสี่เมื่อเสียงสัญญาณระฆังแห่งสติปลุกเนี่ยตีห้าจะได้ยินเสียงขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นสวดมนต์ไปหนึ่งชั่วโมงทำภาวนาแล้วก็ออกไปรับบิณฑบาตทุกคนตื่นขึ้นมาด้วยจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้แล้วเราก็มีบ้านที่เป็นของคนทุกคนเรามีเสถียรธรรมสถานเป็นบ้านของคนทุกคนใครจะช่วยสร้างไม่ช่วยสร้างเราก็ยินดีใครจะบริจาคไม่บริจาคเราก็ยินดีขึ้นอยู่กับสำนึกเลยค่ะแต่คุณแม่ไม่เคยเห็นการให้ที่ขาดทุนนะบางคนเนี่ยไม่มีสตางค์นะมากวาดมารดน้ำต้นไม้มาเดินตามแม่ชีบิณฑบาตอาหารที่ได้มาพอเรากินด้วยกันอาหารก็อร่อยเพราะกินกันหลายคนอบอุ่นไหมคะเป็นสังฆะเป็นสังคมที่อบอุ่นบางคนมาแล้วเห็นโอ้โหค่าใช้จ่ายในเสถียรมันเยอะค่าน้ำค่าไฟค่าไฟนี่โอ้โหแสนสองแสนสี่นี่อัพขึ้นไปเรื่อยๆตามที่มีคนมาเข้าออกทุกวันนะรวมค่าน้ำด้วยเกือบ 200,000 เนี่ยเราก็ต้องหามาจ่ายเราก็จะบอกทุกคนว่าให้ประหยัดแล้วก็แชร์เราเข้าไปเล่นน้ำในบ่อมันมีค่าไฟในการกองมันต้องเปิดตลอด24ชั่วโมงมันก็แชร์กันแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นบ่อของฉันคนเดียวทุกคนก็มาแชร์ก็มาว่ายน้ำมาเอ็กซ์ไซส์มาอยู่ในห้องเกลือด้วยกันเราก็ไม่เอาเปรียบกันคุณแม่ก็เห็นคนที่มาที่นี่ก็ไม่เอาเปรียบใครทุกข์มากใครอาจจะมาเขียนชื่อตัวเองไว้ในพระมหาเจดีย์แล้ววันหนึ่งเศรษฐกิจไม่ดีก็ยังไม่ส่งพอเศรษฐกิจดีก็เข้ามาในอินบ็อกซ์นะว่าตอนนี้เนี่ยขอเลขบัญชีอีกทีนึงอยากส่งคุณแม่ก็เห็นความการให้ของเรามันศักดิ์สิทธิ์อ่ะมันให้โดยไม่มีเงื่อนไขอ่ะแล้วทีนี้มันก็อยู่ได้เพราะการให้อย่างเงี้ยให้รุ่นต่อรุ่นให้ไปเรื่อยๆคุณเสถียรก็ให้มาก่อนคุณเสถียรตายไปแล้วเราก็ยังให้อยู่ให้อย่างไม่มีเงื่อนไขอย่างเงี้ยค่ะการให้เนี่ยมันแสดงถึงสังคมที่แข็งแรงก็ขอบคุณนะคะที่ทำให้คุณแม่เป็นประโยชน์ค่ะ
วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันแล้วล่ะที่คุณแม่ก็มองเห็นว่าในใต้ถุนตึกสาวิกาขอโทษธรรมาสมเนี่ยตึกนู้นเขาเรียกตึกสาวิกาเป็นมหาลัยนะคะตึกที่เรานั่งอยู่เนี่ยชื่อธรรมาสมเป็นโรงพยาบาลแล้วก็เป็นโรงพยาบาลที่มีบริการที่แบบ free of chargeคุณเข้ามาตรงนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณนั่งแล้วสบายไม่ต้องมีแอร์เลยแต่มีลมหายใจที่ดีขึ้นมันก็มาจากผลึกเกลือนะคะแล้วเราก็มีถ้ำเกลือที่คนมาเมื่อวานจันทร์เนี่ยโอ้โหคนมาถ้ำเกลือมากเลยก็ต้องขอเข้ามานะคะเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยคนที่ทำงานที่ห้องเกลือลาห้องเกลือไม่เปิดคุณแม่ไม่รู้เลยแต่ตอนเนี้ยรู้แล้วก็ต้องขอโทษขอเข้ามาที่จริงวันที่คนมากห้องเกลือจะเป็นห้องที่คนเข้าไปนั่งภาวนาเยอะมากเลยค่ะซึ่งเราก็ให้นะเราก็ยินดีทีหลังพอเขาบอกไม่เปิดช่วยถามหน่อยว่าเป็นเหตุอะไรที่ไม่เปิดจะได้รู้ด้วยแค่คนที่เฝ้าห้องไม่อยู่นั่นเองอะค่ะมันก็เลยทำให้โอกาสของคนอื่นน้อยไปนี่ไม่ได้ประจานนะคะแต่บอกว่าการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญเมื่อเราไปที่ไหนเราก็ต้องสื่อสารน่ะนึกออกไหมคะคุณแม่ว่าการสื่อสารจะทำให้เราพ้นทุกข์นะคะฉะนั้นสำหรับเด็กๆที่ปิดเทอมใครที่อยากจะเต้นแบบออนสตรีทนะเขาเรียกว่าเต้นกับครูกุ๊กนะคะเป็นสตรีทดานซ์นะคะวันศุกร์ค่ะกี่โมงคะ11โมงนะคะมาเต้นกับครูกุ๊กได้ส่วนวันเสาร์มาเต้นกับครูจิ๋มครูจิ๋มเนี่ยอายุ40อัพนะครูจิ๋มอายุ60แล้วอ่ะใช่ๆดินเนี่ย40อัพขึ้นก็พี่ต่อก็จะไปเต้นนะคะเอาน้องเพลงไปด้วยเลยนะคะ40อัพเนี่ยหมายความว่าคนสอนเนี่ยอายุ60เมื่อวันที่9นี้ให้ของครูจิ๋มไปครูจิ๋มแบบน้ำตาซึมมากเลยเพราะบอกว่าทำบุญวันเกิดมาจนอายุ60แล้วเนี่ยได้เอาความรู้ของตัวเองออกมาช่วยคนเนี่ยครูมีความสุขมากแล้วครูก็มากับ Dance for Peace เด็กๆก็รักครูมากเลยค่ะก็วันเสาร์นะคะพบกับครูจิ๋มแล้วก็อาทิตย์ไม่มีหรอจ๊ะวันอาทิตย์เป็นโรงเรียนพ่อแม่อ้าววันที่เจอครูจุ๊กไงโรงเรียนพ่อแม่โยคะแบบเป็นพาร์ทเนอร์โยคะนะคะแล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เชิญมาปฏิบัติธรรมเด็กๆมาได้เลยลูกมาอยู่ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะมาเป็นครอบครัวก็ได้มาเดี่ยวก็ได้มากับเพื่อนก็ได้นะคะก็3วันแล้วก็ Mindfulness Care วันที่25นะคะก็จะอยู่ในช่วงอยู่ยังมีความหมายตายอย่างมีคุณค่า Mindfulness Care ตอนนี้สมัครเข้ามา20คนแล้วยังรับอยู่ไหมยังรับอยู่นะคะมาเถอะค่ะใครที่แบบโรคซึมเศร้าใครดูแลคนซึมเศร้าใครดูแลเรื่องภาคีสารอะไรอย่างเงี้ยเรายินดีเลยนะคะแล้วก็วันที่31ตุลาค่ะทุกคนก็พอบอก31ตุลาหลายคนอาจจะนึกถึงวันฮาโลวีนนะคะแต่คุณแม่เนี่ยนึกถึงการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์วันที่31ตุลาจะเป็นวันที่เราจะหล่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เป็นการหล่อส่วนเสียงที่สูงที่สุดนะคะก็จะเป็นลูกศิษย์ใกล้ๆตัวแต่จริงๆคุณแม่ก็เชิญทุกคนนะคะตอนนี้ใน SDS เฟซก็จะมีเรื่องที่คุณแม่เชิญทุกคนกลับมาล้อมใจเดียวกันนะคะเราจะมาล้อมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์อันนี้ขอให้ทุกคนมาเขียนชื่อในแผ่นทองได้เลยนะคะเรามีพระอริยตารา21ปางเราจะหล่อองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกใครที่อยากจะร่วมเขียนชื่อเอาไว้ในการหล่ออันเนี้ยก็ยินดีเลยหรือจะให้ที่นี่เป็นที่ที่เราจะหย่อนกระปุกสะสมบุญไว้เพื่อที่จะไปถึงหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ยินดีมากเมื่อวานนี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์มีฝนตก2ชั่วโมงกับต้นไม้ชุ่มชื่นพรุ่งนี้คุณแม่ก็จะไปดูต้นไม้แล้วก็วันศุกร์ก็จะไปลงหล่อเพื่อจะไปดูพระพักที่จะยกมาจะดูซิว่าเป็นไปได้ไหมวันที่21วันสมเด็จย่าเนี่ยเราจะยกพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ที่ใหญ่เท่ากับองค์ที่เราหล่อนะคะแต่ว่าองค์ที่จะยกมาเนี่ยเป็นไฟเบอร์ก่อนเพื่อจะเห็นว่าท่านใหญ่มากจริงๆเลยแล้วเวลาที่ท่านทอดสายตาหรือทอดพระเนตรลงมาดูเนี่ยท่านเหมือนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์อ่ะคุณแม่ว่าอันเนี้ยสำคัญคือพลังงานของหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์ที่เสถียรเนี่ยมีพลังมากเป็นหยดน้ำที่มีพลังมากในจักรวาลนี้ที่หนึ่งเลยนะคะไม่อย่างนั้นพระอริยธาราองค์ 2,000 ปีไม่กลับมาอยู่กับเราแล้วตอนนี้เราจะขยายองค์ 2,000 ปีขึ้นไปเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
เพราะเราทำได้เราจึงทำนะคะเราจะไม่ทำในสิ่งที่เราทำไม่ได้เราพ้นทุกข์ได้เราก็ทำเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมาหล่อพระอริยะธาราไปด้วยกันนะคะแล้วก็อยากจะอ้าวหนูตุ๊กลพบุรีนี่ลูกศิษย์คุณแม่มาบ้านได้แล้วลูกเธอมาหล่อสัก100กิโล1000กิโลมาเธอนะทำได้อยู่แล้วมาค่อยๆทำไปนะคะเพราะอะไรคุณแม่ก็เรียกลูกศิษย์อย่างเงี้ยค่ะกลับบ้านมาเถอะมาเพื่อที่จะทำให้เราเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์เป็นรางวัลที่หนึ่งเราให้คนทุกคนได้โดยไม่เลือกปฏิบัติการหล่อพระอริยะธาราองค์นี้จะอยู่ต่อไปอีก 3,000 ปีนะคะ 2,000 ปีมาถึงแล้วไปอีกเลยเพราะบรอนที่จะหล่อเนี่ยเป็นบรอนที่เพียวบริสุทธิ์กิโลละ 2,001 เนี่ยจริงๆแล้วมันมากกว่านั้นแต่คุณแม่บอกเอาเท่ากับจำนวนพระอริยะธารา21ปางปางละ100เนี่ยแต่ให้ทุกคนมาช่วยกันมากันเยอะๆถ้าเรามากันสัก 30,000กิโลจาก 30,000 ครอบครัวนี้เราก็ทำได้แล้วนึกออกไหมคะเรามาช่วยกันแต่ว่าใครมีมากอ่ะตุ๊กมีมากตุ๊กก็ให้มากหน่อยนะลูกเพราะว่าตุ๊กนี่ไม่บอกก็ให้อยู่แล้วค่ะเขาเป็นหนึ่งในอดีตพุทธสาวิกาที่บวชกับพวกเราในวันที่เราสูญเสียที่หัวในรัชกาลที่9ฉะนั้นเราจึงเห็นว่าเราพัฒนาความสูญเสียความทุกข์ออกมาเป็นความรักแล้วเราก็มีนักบวชของเราคนลุกอ่ะสำหรับตอนนั้นคุณแม่ก็เป็นมะเร็งด้วยลูกศิษย์ก็เยียวยาคุณแม่วันนี้คุณแม่กลับมาแข็งแรงแล้วแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยก็จะกวักมือเรียกลูกศิษย์มาช่วยทำงานแล้วก็มาช่วยกันให้มีความสุขที่ได้ให้นะคะถ้าคุณแม่จะรับใช้อะไรคุณได้ขอให้คุณบอกคุณแม่ยินดีและเต็มใจนะคะมีความรู้สึกเลยว่าถ้าเราจะยังมีชีวิตที่เหลืออยู่ทุกอย่างก็เป็นกำไรละเราไม่ควรจะมีชีวิตอย่างขาดทุนนะคะเราได้รางวัลที่1กันทุกวันไม่ต้องรอทุกวันที่16หวยออกนะคะคุณแม่ไม่เคยซื้อหวยมาตอนเด็กๆซื้ออยู่ครั้งเดียวซื้อตามอะไรฮะเลขบ้านที่ตัวเองเกิดนี่ไม่ได้บอกใบ้นะฮะแล้วก็ถูกคนเดียวกี่ร้อยก็ไม่รู้ไม่เคยซื้ออีกเลยไม่เคยติดใจไม่เคยคิดว่าจะรวยได้เพราะซื้อหวยแต่รู้ว่าจะทำทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยกุศลและเจตนานะคะคุณแม่ก็ขอให้คนที่มีรางวัลที่หนึ่งวันนี้มาร่วมกันหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์กับพวกเราทำงานด้วยทุนคือจิตที่ไม่ขุ่นมัวทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวได้รางวัลยิ่งกว่ารางวัลที่หนึ่งก็วันนี้ก็หมดเวลาแล้วใช่ไหมคะหมดหรือยังคะหมดแล้วพี่ต่อมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะไม่มีแล้ววันนี้ก็ขอให้ทุกคนลองใช้ช่วงปิดเทอมนี้นะคะมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยกันแล้วเราจะทำรายการในทุกๆวันที่ชื่อว่าพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยหรือใช้คำว่าเป็นอริยะได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยอันนี้เป็นคำพูดจากพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเราพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยมาเป็นอริยชนนะคะแล้วในโอกาสนี้ถ้าใครอยากมาพักค้างมาอยู่ยาวๆก็แจ้งความประสงค์มาที่ผู้จัดการของธรรมาสมได้เลยค่ะเขายินดีต้อนรับนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ในทุกลมหายใจแห่งสตินี้มีสติอารักขาจิตไว้หายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์ร่วมกันเทอญธรรมะสวัสดีค่ะ